ใบแห้ใบไม้ใบกระดังกระดาษเดี๋ยวนี้เราจะทำให้เขาสดชื่นขึ้นมาใหม่สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านทัศนีบุญมากนะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆ นะคะมาดูต้นมะลิต้นนี้นะคะซึ่งเขามีใบกระดำกระด่างนะคะใบไม่ค่อยสมบูรณ์นะคะเหมือนเป็นใบเหลืองใบแห้งนะคะดูไม่สดชื่นนั่นเองนะคะวันนี้เรามีวิธีง่ายๆนะคะที่จะทำให้ต้นมะลิต้นนี้นะคะกลายเป็นต้นมะลิต้นใหม่ขึ้นมาทันทีนะคะโดยวิธีง่ายๆนั่นก็คือเราจะทำการตัดส่วนที่เขาเป็นใบเสียนะคะตัดกิ่งเขาออกนั่นเองนะคะตัดกิ่งออกให้หมดเลยนะคะเพื่อที่จะปรับต้นของเขานะคะอันนี้เดี๋ยวเราใช้กรรไกรนะคะในการตัดเขาให้ใบที่มันเหลืองมันด้านมันกระดำกระด่างนะคะเป็นโรคหลายๆอย่างนะคะตัดออกไปเลยนะคะทุกคนตัดจนให้เขาใบที่เสียนะคะเขาออกให้หมดนั่นเองแล้วก็สำหรับสาเหตุที่ทำให้เขาใบเหลืองใบหงิ่งงอนะคะก็น่าจะเกิดจากการที่เขาโดนแดดมากนะคะสมัยก่อนแอดเอาไปตั้งไว้นะคะนอกบ้านนะคะเขาโดนแดดเยอะนะคะทำให้ใบเขาแข็งแกร่งนั่นเองนะคะแล้วก็มีหงิกงอนะคะใบเหลืองใบขาวนั่นเองนะคะเราก็ไม่แน่ใจว่าชื่อโรคอะไรนะคะแต่ว่าพอเราจะตัดแต่งกิ่งเขาใหม่นะคะให้เอาออกส่วนที่เขาไม่สมบูรณ์นะคะเอาออกนะคะตัดออกไปไม่ต้องเสียดายนะคะทุกคนต้นนี้ก็มีดอกอยู่เรื่อยๆนะคะก็เป็นมะลิลานะคะต้นนี้ซื้อมานานแล้วนะคะเดี๋ยวเรารดด้วยน้ำซาวข้าวนะคะน้ำซาวข้าวเขาก็มีวิตามินแร่ธาตุหลายอย่างนะคะก็ช่วยบำรุงฟื้นฟูต้นมะลิของเรานะคะให้เติบโตสวยงามแข็งแรงนะคะแต่ว่าเราก็ต้องตัดใบเขาออกนั่นเองนะคะแล้วก็ถ้ายังมีใบสีเหลืองแคกแกรนอยู่นะคะก็ยังสามารถตัดแต่งใบได้ต่ออีกนะคะจนกว่าเขาจะหมดใบที่ไม่สมบูรณ์ไปนะคะทุกคนและแล้วนะคะต้นมะลินี่ก็ผ่านมาหลายเดือนแล้วนะคะ 3-4 เดือนนะคะเขาก็เติบโตนะคะผลิดอกผลิใบผลิดอกออกมาได้เยอะแล้วนะคะนี่ที่เราตัดแต่งกิ่งไปนะคะต้นนี้แหละใบที่เหลืองๆนะคะเราก็คอยตัดออกจนหมดนะคะจนกระทั่งเขาขึ้นมาใหม่อีกทีนะคะแล้วก็แทงช่อดอกออกมาทุกกิ่งเลยนะคะทุกคนเห็นไหมคะสวยงามจริงๆนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขาแห้งเขาใบเขาไม่สวยงามอีกนะคะก็สามารถตัดแต่งกิ่งได้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ให้เขาอยู่ในแสงแดดที่พอเหมาะนะคะอย่าแดดแรงเกินไปนะคะจะทำให้ใบเขาหงิกงอนั่นเองนะคะไม่สวยเนาะเพราะว่าอาจจะโดนแดดแรงแล้วก็อย่าลืมรดด้วยน้ำซาวข้าวนะคะหรือว่าใครมีปุ๋ยออสโมโคสก็สามารถใส่ได้เหมือนกันนะคะแต่ตัวเอสเองก็รดน้ำซาวข้าวกับรดน้ำเปล่านะคะไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรเป็นพิเศษนะคะนี่ก็สวยงามแบบนี้นะคะทุกคนเป็นยังไงบ้างคะสำหรับการจัดการกับใบของมะลินะคะที่หงิกงอนะคะใบเป็นกระดำกระด่างนะคะไม่สดชื่นก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะ เพื่อนๆ เป็นวิธีแบบบ้านๆนั่นเองนะคะยังไงก็ขอบคุณการกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ